สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวคิดหนักพอทิ้งไปแต่เด็กมีปัญหากลับมาอยู่ด้วยเฉยผิดไหมที่ไม่อยากดูแลเรียกได้ว่าสังคมไทยปลูกฝังเรื่องความกตัญญูมาตั้งแต่เด็กโดยคนรุ่นก่อนมักจะสอนลูกหลานให้กตัญญูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อเติบใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าหากเราถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างที่ควรจะเป็นเราควรตอบแทนอย่างไรถึงจะเหมาะสมและถ้าหากไม่ดูแลจะถูกมองว่าอกตัญญูจึงถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆและล่าสุด11กันยายน2565ได้มีสาวรายหนึ่งตั้งกระทู้ในพันทิปขอคำปรึกษาเรื่องครอบครัวโดยระบุหัวข้อว่าผิดไหมฉันไม่อยากเลี้ยงดูพ่อที่มีครอบครัวใหม่ไปแล้วแม่กับพ่อแต่งงานกันแม่ขายที่ของแม่มาอยู่กับทางบ้านของพ่อต่อมาพ่อมีครอบครัวใหม่มีลูกชาย1คนทิ้งเราพี่เรากับแม่ไปนาน20กว่าปีจบแบบไม่สวยเมียน้อยตามด่าเมียหลวงพ่อตีแม่ด่าสาปแช่งเราส่วนพ่อกับเมียก็ออกไปสร้างบ้านอยู่ในสวนเรากับพี่ลำบากต้องทำงานส่งเสียตัวเองเรียนจบเราสร้างบ้านใหม่ในที่ดินของพ่อที่อยู่มาตั้งแต่เกิดวันหนึ่งเมียใหม่พ่อตายพ่อพบกับปัญหาด้านการเงินพ่อกลับมาอาศัยอยู่ในบ้านของเราไม่ยอมไปไหนพร้อมกับพาลูกชายที่อายุ20กว่ามากินอยู่ด้วยโดยที่ไม่ทำงานอะไรเลยเราอึดอัดมากและไม่อยากให้พ่อเข้ามาวุ่นวายในบ้านของเราผิดมากไหมที่รู้สึกแบบนี้และคิดจะบอกให้พ่อกลับไปอยู่บ้านของพ่อกับลูกชายของเขาทั้งนี้หลังจากที่กระทู้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายความคิดเห็นมองว่าเจ้าของกระทู้ไม่ผิดเลยที่จะรู้สึกแบบนี้แต่ติดอยู่ปัญหาเดียวคือเจ้าของกระทู้สร้างบ้านบนพื้นที่ของพ่อจึงคิดว่าบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตนจึงมาอาศัยอยู่ด้วยคุณอาจจะคิดว่าแม่ขายที่ทิ้งแล้วมาอยู่กับพ่อสุดท้ายพ่อทิ้งแม่คุณจึงคิดว่าคุณน่าจะมีสิทธิ์บนพื้นที่ของพ่อบ้างในนามของแม่สมบัติพ่อแม่เอาจริงๆถ้าเขาไม่ให้ลูกเลยแม้สลึงเดียวเขาก็มีสิทธิ์นะอ่านดูในใจคุณไม่ชอบพ่อตัวเองอย่างยิ่งเรื่องด้วยเรื่องของแม่แต่คุณยังหลวมตัวไปก่อสร้างสินทรัพย์ราคาสูงในพื้นที่ของพ่อแน่นอนมันจะทะเลาะกันไปเรื่อยๆเพราะคุณจะอ้างสิทธิ์ในตัวบ้านแต่พ่อจะอ้างสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองแล้วเขาจะถือวิสาสะฝังตัวเองอยู่ในบ้านคุณแบบไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นก็นี่มันที่ดินเขาถ้าใจคุณไม่รับจริงๆขายต่อเขาไปถ้าเขาไม่ซื้อแล้วคุณพอมีเงินไปตั้งต้นใหม่ก็ทุบบ้านทิ้งแล้วคนเอาอะไรของตัวบ้านที่พอขายได้ขายไปให้หมดแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นจะเป็นประปักษ์กับใครแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบยืดอกได้เต็มภาคภูมิอย่าได้ริไปพึ่งพาพึ่งมากพึ่งน้อยก็อย่าริทำไม่งั้นสองฝ่ายทะเลาะกันไม่จบเพราะสองฝั่งจะมีเหตุผลของตัวเองไม่จบสิ้นแถมยังล้ำเลิกบุญคุณใส่กันอีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ